วัสดีครับผมตั้มนะครับจาก fitthaistory.com นะฮะวันนี้มาดูวัดร้างแถบคลองสะบัวนะครับก็จะมาดูสถานที่ก่อนนะจะพาแฟนเพจนะมาเที่ยวกันนะตรงนี้คือวัดขวิดนะวัดขวิดตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นอาคารนะอาจจะเป็นพระอุโบสถนะหรือว่าวิหารนะครับจะมีเศษซากพระพุทธรูปองค์ใหญ่เลยนะครับองค์ใหญ่เลยนะครับเป็นพระประธานนะครับในอาคารหลังนี้นะที่มีเศษซากอิฐนะครับกระจายทั่วพื้นที่เลยครับเดี๋ยวไปดูพื้นที่ใกล้ๆกันนะครับดูองค์พระที่ยังเหลืออยู่นะจะมีแค่ส่วนฐานนะด้านล่างนะครับแล้วก็มีฐานชุกชีที่เป็นอิฐเก่าอยู่นะแล้วก็เป็นซากแค่นี้ฮะประมาณนี้ครับเป็นซากกระจายนะครับอยู่ท่ามกลางชุมชนนะครับคือคลองนี้ก็จะพาดผ่านไปวัดร้านต่างๆอีกเยอะเลยนะครับมีวัดแรงวัดลายสออะไรเงี้ยแต่เราจะมาที่นี่ด้วยนะเป็นวัดแรกๆเลยที่เราจะเข้ามานะครับในการมิตติ้งท่ามกลางซากอิฐปูนที่อยุธยานะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับเศษซากพระพุทธรูปครับองค์ใหญ่มากเลยนะนี่ก็องค์พระพุทธรูปเนี่ยใช่ดิน่าจะหน้าตักว่ะเนี่ยแตกหักลงมานะครับน่าจะหน้าตักคือแต่ทำไมตรงนี้หรือว่าเป็นพระพุทธรูปหรือยังไงก็ขัดสมาธิไงพี่คือแสดงว่าอันนี้ก็ไม่ใช่ฐานชุกชีดิใช่ครับคือน่าจะเป็นองค์ท่านอะไรดิองค์ท่านนะปั้นเป็นหน้าตักก่อนก็คือว่าด้านในองค์ท่านเนี่ยจะเป็นอิฐก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะก่ออิฐก็อิฐถือปูนก็คือว่ามีเนี่ยปูนท่านน่ะปูนปั้นท่านเนี่ยตรงเนี้ยรูปปูนปั้นนะครับจะมีอิฐด้านในนะฮะจะมีอิฐด้านในนะเศษซากก็ยังเหลือให้เห็นอยู่นะองค์ก็คงจะใหญ่นะหน้าตาตรงนี้มาเสียดายไม่ได้เอานี้ไปกลับเลยครับองค์ใหญ่มากครับตรงนี้คือหลุดลงมาหรือไงเนี่ยน่าจะหน้าตักแหละพี่ที่หลุดลงมาน่าจะเหรอลงมาเพราะว่าแขนก้อนนั่นก็อยู่นั่นบนทั้งสองอันนี้คือเป็นลายที่พี่ที่ฐานแล้วนี่มีฐานตรงนี้มีลายที่ยังเหลืออยู่นะตรงนี้นะครับนี่เวลามาเที่ยวอย่างเงี้ยเราก็จะถ่ายพวกเป็นลายตรงนี้ไว้นะครับเพื่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละปีนะครับก็เปลี่ยนเยอะนะก็เหลือลายแค่ตรงนี้กระจางไปเรื่อยๆลายเพื่อวาดปูนปั้นนอกจากวัดขวิดตรงนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเดินถัดไปตรงนี้จะเป็นวัดป่าแตงนะจะเหลือองค์เจดีย์เดี๋ยวเราไปดูกันด้วยเนาะมีเศษกระเบื้องให้ด้วยนะครับเศษกระเบื้องให้เห็นด้วยเศษอิฐด้วยผมไม่ได้มาราว 3-4 ปีแล้วนะเนี่ยนี่ก็เป็นเศษซากนะเป็นอิฐนะดูแล้วน่าจะเป็นแบบเป็นอาคารอยู่แหละหรือว่าไม่ก็เป็นอาคารแหละตัวซากเป็นฐานเป็นฐานนี่ก็เป็นเศษอิฐนะครับจนถึงคลองตรงนี้ก็ยังพบเศษอิฐกระจายทั่วพื้นที่ครับจุดนี้แหละครับที่เราจะพามานะแฟนเพจก็มาถ่ายรูปนะบริเวณที่เป็นซากอาคารแล้วก็ซากพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตรงนี้นะครับครับออกจากวัดขวิดตรงนี้นะฮะวัดขวิดคลองสะบัวเราจะไปที่ว
วัดป่าแตงนะติดกันนะข้ามคลองไปเจอเลยนะคลองครับธรรมชาติอยู่ท่ามกลางชุมชนถึงแล้วครับตรงนี้นะเป็นเจดีย์คือมาตรงนี้ปุ๊บได้2วันเลยครับหมดแล้วครับเราจะใช้เวลาไม่นานนะครับในการพาท่องเที่ยวครั้งนี้นะครับนี่นะครับเป็นศิลาแรงนะครับศิลาแรงนี่มีศิลาแรงอยู่ข้างในด้วยใช่ปะใช่แต่นี่กรมศิลป์เขามาเสริมนะพี่ที่เป็นอิฐอยู่ข้างในเพราะว่าคงเป็นรูพุ่นแหละแล้วถ้าเกิดว่าไม่เสริมก็คงจะพังอ่ะถ้าเกิดมาตรงนี้หนักใจแล้วหมาจะเห่าป่ะแต่เวลาเรามาเยอะเรามากันเยอะได้แค่เห่าเรามากันเยอะมันจะมีสององค์ตรงไหนตรงไหนในนั้นด้วยเหรอใช่ไอ้ทางนี้ต้องถางกันหน่อยหัวเปล่าอันนี้ติดทึบเลยเขาบอกว่าแฟนเพจช่วยกันหน่อยอันนี้มองไม่เห็นอ๋อข้างในนี่ครับอยู่ข้างในนี้บรรยากาศจริงนะครับคือจะมีเสียงหมาเห่าหอนอย่างนี้แหละนะมาก็ต้องจิตใจเข้มแข็งนะครับมารอบที่เราจะพามาต้องจิตใจเข้มแข็งนะเรามาเยอะอย่าไปกลัวครับก็นิ่งๆไว้อาจจะจอดรถบริเวณตรงนี้เนาะเข้ามาจอดรถบริเวณนี้นนจอดรถได้ตรงบริเวณนี้แหละปุ๊บเสียบเข้าถ้าเกิดมากันแต่องค์นี้นี่ทำไมฮะต้นไม้มันบังบังขึ้นเยอะเลยเป็นโคขึ้นมานี่ไงเฮ้ยไหนเห็นกันไหมเนี่ยเจดีย์ตรงนี้ได้รับการบูรณะแล้วนะมีปิดไหมเสริมหมดแล้วการล้มนานโอเคนี่ก็เป็นวัดที่2มีวัดขีดตรงนู้นวัดขีดนะตรงนู้นนะตรงข้ามมาปุ๊บเป็นวัดป่าแตงนะเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะอันซีนใช้เวลาตรงนี้ไม่นานแป๊บเดียวใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ย20นาทีก็ได้20นาทีโดยประมาณนะ